สวัสดีค่ะแอมนี่ค่ะจาก swedishforthai.com นี่ค่ะวันนี้แอมจะมาพูดคุยเรื่องกับเกี่ยวกับgrammar หรือว่าไวยากรณ์นี่ค่ะวันนี้แอมหยิบยกเรื่องของการเปลี่ยนคำนามพหูพจน์นี่ค่ะที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎนะคะในภาษาสวีเดชนะถ้าสมมติว่าหมาหนึ่งตัวก็คือ en hund ถ้าหมาหลายตัวคำว่า hund จะเปลี่ยนนะคะเป็น hundaren hund ทัวหุ่นดาร์นะคะแต่ก็จะมีคำบางคำนะคะที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎของมันนะคะที่เราควรจำแล้วเราก็จะพบได้บ่อยนะคะวันนี้แอมหยิบยกมาในกรุ๊ปหนึ่งค่ะของการเปลี่ยนอันนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะคะอย่างที่แอมบอกนะคะโอเคค่ะเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะอันแรกนะคะถ้าสมมุติเราบอกว่า en book คือหนังสือหนึ่งเล่มนะคะถ้าหนังสือมากกว่าหนึ่งเล่มจะเรียกว่า många böcker mångaBurger นะคะหนังสือหลายเล่มนะคะถ้าเป็นรูปแบบแค่หนังสือเล่มเดียว a book ก็คือ en book ถ้าเป็นรูปแบบการชี้เฉพาะเจาะจงหรือว่า bestem form นะคะก็คือ boken ถ้าเป็น plural นะคะหรือว่าพหูพจน์หนังสือหลายเล่มก็จะเป็น burger และถ้าเป็น bestem form หรือว่าแบบชี้เฉพาะเจาะจงของรูปพหูพจน์ก็คือ burgerna nah.En bok, boken, böcker, böckerna. นี่ค่ะอันนี้เจอบ่อยคำที่สองคำมือของเรานี่เองค่ะ En hand คือมือหนึ่งข้างนี่ค่ะถ้ามือทั้งสองข้างคือ två händer มือสองข้างนี่ค่ะ två händer โอเคนะคะ En hand ก็คือเป็น obestämd form ไม่เจาะจงเป็นรูปของเอกพจน์หรือว่าไม่ได้มีไม่มากกว่าหนึ่งนะคะรูปเจาะจงหรือว่า bestem form คือ handen handen นะคะ hender ก็คือมีมากกว่าหนึ่งเป็นรูปของพหูพจน์นี่ค่ะถ้าเป็นพหูพจน์แบบ bestem form ก็คือ händerna händerna นี่ค่ะ en hand handen händer händerna คำต่อมาค่ะรองเท้าหนึ่งข้างค่ะเราเรียกว่าen school รองเท้าสองข้างหรือว่ารองเท้าที่มากกว่าหนึ่งข้างนะคะเราเรียกว่า two school นะคะจะลงท้ายด้วย r ตรงท้ายนะคะรูปแบบ u bestem form ในรูปแบบเอกพจน์ก็คือ en school bestem form ของรูปแบบเอกพจน์นะคะก็คือ school นะคะลงท้ายด้วย n นะคะเพราะมันเป็น en school นะคะถ้ามีหลายข้างเป็นรูปแบบu bestem form ก็คือ school และ bestem form ในรูปแบบ plural นะคะก็คือ school นะหรือว่า school นะนะคะคำต่อมาค่ะประเทศค่ะหนึ่งประเทศเรียกว่า ett land หลายประเทศเราเรียกว่า många länder นะคะอีกรอบนะคะ ett land คำว่า land นี่ใช้เป็นตัว ett นะคะ ett land นะคะ bestem form ก็คือ landedplural u bestem form ก็คือ länder และ bestem form ของรูปแบบพหูพจน์นี่ก็คือ länder นะนี่ค่ะ länder นะคำต่อมาค่ะอันนี้เป็น1คืนนี่ค่ะ en natt en natt ถ้าหลายคืนเราจะเรียกว่า många nätter många nätter en natt nattennätter nätternar นะคะคำต่อมาค่ะเท้าค่ะเท้าหนึ่งข้างเรียกว่า en foot ถ้าเท้าสองข้างนี่ค่ะเราเรียกว่า två fötter en foot เป็น u bestem form ในรูปแบบของเอกพจน์ foten ก็คือ the foot นี่ค่ะเป็นรูปแบบ bestem form ของsingular นะคะก็คือเอกพจน์ fötter u bestem form รูปแบบพหูพจน์ค่ะและ fötterna ก็คือ bestem form ของรูปแบบพหูพจน์นี่ค่ะ en tand ฟันหนึ่งซี่ค่ะถ้าฟันหลายซี่นี่ค่ะเราเรียกว่า många tänder en tand ถ้าเป็น bestem form ก็คือ tanden นี่ค่ะลงท้ายด้วย n เพราะว่ามันเป็น en ut นี่ค่ะฟันหลายซี่ค่ะ u bestem form คือ tender และ bestem form คือ
tender นะนี่ค่ะคำต่อมาค่ะลูกชายหนึ่งคนเราเรียกว่า en son många söner ก็คือลูกชายหลายคนนี่ค่ะ en son sonen söner แล้วก็ söner นะนี่ค่ะต่อมาค่ะอันข้ามต่อมาค่ะเมืองหนึ่งเมืองค่ะ en ston en ston นี่ค่ะ många städer เมืองหลายเมืองค่ะ en stånd stånden städer และ städerna นี่ค่ะนี่คือรูปแบบการเปลี่ยนนะคะต่อมาค่ะชายหาดหนึ่งแห่งค่ะเราเรียกว่า en strand นี่ค่ะ en strand ถ้าชายหาดหลายแห่งพูดถึงก็คือ många stränder นะคะสังเกตนะว่าคำในกรุ๊ปนี้จะเปลี่ยนจาก o เป็น r หมดเลยนะคะ en strand stranden stränder แล้วก็ stränderna นี่ค่ะหมดแล้วค่ะที่จริงมันมีคำหนึ่งนะ et museum แต่ว่าแอมไม่ได้เอาลงมาด้วยนะคะ et museum ที่แปลว่าพิพิธภัณฑ์นะคะมีหลักการในการเปลี่ยนเหมือนกันเลยค่ะคำในกลุ่มนี้พบได้บ่อยนะคะแล้วเราก็จะสามารถก็คือเราได้ยินบ่อยด้วยนะไม่ใช่พบได้บ่อยอย่างเดียวโอเคค่ะวันนี้แอมไปแล้วค่ะถ้าแอมพูดเร็วก็ลองกลับไปดูตั้งแต่เริ่มต้นนี่ค่ะวันนี้แอมไปแล้วค่ะอย่าลืมนี่ค่ะ subscribe กันค่ะกับ swedishforthai.com นี่ค่ะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอชุดหน้าสวัสดีค่ะ